สวัสดีอย่างเป็นทางการนะครับวันนี้เริ่มเร็ว1นาทีไม่ต้องตกใจนะครับพวกเราไม่ได้มาสายนะอาจารย์แค่มาตามปกติเฉยๆทุกทีต้องใช้เวลาตั้งฮานหมอลำเพิ่มเนาะข้างหลังจอเป็นยังไงบ้างครับมองเห็นไหมติดดับๆอีกหรือเปล่าใช้ได้จอเดียวเอาไงดีให้อาจารย์เอาขึ้นในGoogle Meet ด้วยดีไหมแล้วเราก็เปิดดูใน Meet เดี๋ยวลองดูนะว่าจะได้หรือเปล่านะครับไม่รู้เน็ตจะแรงพอไหมนะเพราะว่าอาจารย์แคสขึ้น PC ก็ใช้ฮอตสปอตเหมือนกันลองเข้าไปดูนะครับว่าจะเห็นจอหรือเปล่านะครับใครที่พอมองเห็นก็ดูจากจอข้างหน้าเอานะครับใครที่อยู่ห่างไกลจากฮานหมอลำนะครับก็ดูในจอน้อยนะครับขึ้นไหมครับในมีเห็นไหมวิชาไบโอเคมนี่แบ่งสอบกี่ครั้งครับ3ใช่ไหมเราเอาบ้างไหมก็ถ้าแบ่งสอบ3การอ่านหนังสือแต่ละครั้งก็จะน้อยลงนะครับมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียแหละข้อดีคืออ่านหนังสือน้อยลงข้อเสียก็คือเนี่ยจบวันนี้ก็สมควรแก่การสอบได้แล้วนะครับมันก็จะไม่ตรงกับการสอบกลางภาควิชาอื่นไงวิชาอื่นนอกจากไบโอเคมยังไม่มีสอบใช่ไหมก็ประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยคุยกันต่อนะครับทีนี้ในวันนี้นะครับพาร์ทเช้านะอาจารย์ก็จะมาพูดถึงเรื่องของจริงๆอ่ะวันนี้เนื้อหาหลักก็คือพันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์นะครับซึ่งก็จะเน้นไปที่แบคทีเรียเป็นหลักนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะไปรู้เรื่องของพันธุศาสตร์ของเขาก็จะมาทวนเรื่องของเซลล์ก่อนนะครับทีเราน่าจะเรียนเรื่องเซลล์มาหลายครั้งแล้วนะครับแต่จะไม่แน่ใจว่าเราเคยลงลึกในพาร์ทของเซลล์ที่เป็นโพคาริโอตหรือยังนะครับเพราะว่า
ส่วนมากที่เราเรียนมาเนี่ยเราก็จะเรียนพวกยูคาริโอตก็คือเป็นเรื่องของเซลล์พืชเซลล์สัตว์นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยคำว่าจุลินทรีย์นะครับมันมีทั้งพวกที่เป็นยูคาริโอตอย่างเช่นพวกฟังไจนะครับแล้วก็จะมีโพคาริโอตอย่างเช่นแบคทีเรียนะครับแล้วก็จะมีพวกที่เป็นอะเซลลูล่าอย่างเช่นไวรัสนะครับอะเซลลูล่าเนี่ยก็คือมันไม่ใช่เซลล์อะนะครับมันไม่ใช่เซลล์มันเป็นแค่อนุภาคนะครับหรือว่ามันเป็นพาร์ติเคิลนะครับซึ่งเราก็จะต้องทำความเข้าใจตรงจุดนี้ก่อนนะครับเราถึงจะไปต่อได้นะครับทีนี้ถ้าหากย้อนกลับมาตรงนี้นะครับย้อนกลับมาที่ภาพแรกถ้าอาจารย์ปิดชื่อไว้เราต้องถามตัวเองก่อนว่าเราจะรู้ไหมว่าแต่ละภาพอ่ะมันคือเซลล์ประเภทไหนและมันคือเซลล์อะไรนะครับคำว่าประเภทไหนนะครับเซลล์เนี่ยมันก็จะแบ่งออกเป็น2พวกใหญ่ๆนะครับก็คือโพคาริโอตนะครับกับยูคาริโอตหรือว่าโพคาริโอติกเซลล์กับยูคาริโอติกเซลล์นะครับทีนี้จุดที่เป็นจุดแบ่งที่สำคัญนะครับก็คือนิวเคลียสที่แท้จริงนะครับแล้วนิวเคลียสที่แท้จริงคืออะไรนิวเคลียสที่แท้จริงก็คือนิวเคลียสที่มีขอบเขตนะครับแล้วขอบเขตคืออะไรล่ะสิ่งที่เป็นตัวกำหนดขอบเขตก็คือเยื่อหุ้มนะครับเมื่อเราพูดถึงนิวเคลียสอยู่สิ่งที่เป็นขอบเขตของนิวเคลียสก็คือเยื่อหุ้มนิวเคลียสนะครับทีนี้เรามาดูซิเซลล์3ประเภทนี้อันไหนบ้างที่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสในนี้มีanimal cell ก็คือเซลล์สัตว์เนาะนี่ตรงนี้ใช่ไหมที่อาจารย์วงไว้เขียวๆตรงนี้คือเยื่อหุ้มนิวเคลียสนั่นแสดงว่า animal cell เนี่ยก็เป็นเซลล์ที่มีเยื่อมีนิวเคลียสที่แท้จริงนะครับและไม่ชัดเลยไม่ชัดเลยอ่ะอันนี้ที่อาจารย์วงเป็นสีน้ำเงินตรงนี้นะครับตรงเนี้ยนะครับตรงนี้ตรงเนี้ยก็คือเยื่อหุ้มนิวเคลียสเพราะฉะนั้นถ้าหากย้อนกลับไปเนาะอาจารย์บอกว่าถ้าเขามีเยื่อหุ้มนิวเคลียสนั่นแสดงว่าเขามีนิวเคลียสที่แท้จริงหรือมี true นิวเคลียสนะครับคราวนี้เซลล์ที่มีนิวเคลียสที่แท้จริงเนี่ยมันคืออันนี้นะครับแต่ถ้าเขาไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสที่แท้จริงเราจะเรียกเซลล์พวกนั้นว่าโพคาริโอตหรือว่าโพคาริโอตนะครับทำไมถึงเรียกอย่างนั้นล่ะเพราะว่าคำว่าคาริโอตหรือคาริโอติกตรงนี้มันแปลว่านิวเคลียสนะครับคาริโอติกก็คือนิวเคลียสยูคาริโอติกยูตรงนี้แปลว่าแท้ๆแปลว่าอีหลีนะครับยูเนี่ยคือแท้จริงนะครับแต่คำว่าโปรหรือโปรตรงนี้มันแปลว่าก่อนนะครับเซลล์โปรคาริโอตก็คือเซลล์ที่โบราณนิดนึงนะครับพอมันโบราณมันก็เลยยังไม่มีนิวเคลียสนะครับอันนี้ก็คือหลักการทำความเข้าใจนะครับและพอเขามีพัฒนาการมากขึ้นจนกลายเป็นยูคาริโอตที่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสนะครับเขาก็ไม่เก็บเขาก็จะไม่เก็บเทคโนโลยีนี้เอาไว้ใช้แค่นิวเคลียสนะครับเขาก็จะเอาเยื่อหุ้มพวกนี้ไปหุ้มส่วนประกอบต่างๆที่อยู่ภายในเซลล์นะครับส่วนประกอบต่างๆที่อยู่ภายในเซลล์อย่างเช่นพวกนี้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 นะครับก็มีเยื่อหุ้มเหมือนกันนะครับส่วนประกอบเล็กๆภายในเซลล์มันก็เปรียบเสมือนกับอวัยวะของเซลล์นะครับอวัยวะภาษาอังกฤษเรียกว่าออร์แกนนะครับอวัยวะของเซลล์หรือ organ of cells เนี่ยก็เลยเรียกสั้นๆว่า
ออร์แกเนลนะครับเลยเรียกว่าออร์แกเนลเซลล์ทุกเซลล์เนี่ยเป็นส่วนที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิตที่ยังคงคุณสมบัติของสิ่งมีชีวิตได้พวกเราน่าจะเคยได้ยินคำนี้มาเนาะสิ่งที่อาจารย์พูดเนี่ยมันคือทฤษฎีเซลล์หรือว่าเซลล์ทฤษฎีนะครับคราวนี้คำว่าคุณสมบัติของสิ่งมีชีวิตคืออะไรอ่ะคุณสมบัติของสิ่งมีชีวิตก็คือการที่สามารถหายใจได้นะครับกินอาหารได้ขับถ่ายได้แล้วก็สืบพันธุ์ได้ซึ่งเซลล์ทุกเซลล์เนี่ยมีคุณสมบัตินั้นนะครับการสืบพันธุ์ของเซลล์ก็คือการแบ่งเซลล์ซึ่งเราเคยเรียนมาแล้วว่าถ้าเป็นเซลล์พืชเซลล์สัตว์ก็จะมีการแบ่งแบบไมโตซิสแล้วก็ไมโอซิสใช่ไหมส่วนเซลล์แบคทีเรียเราเรียนกันมาแล้วในบทที่แล้วว่ามีการแบ่งแบบไบนารีฟิชชั่นใช่ไหมครับก็คือแบ่งจาก1เป็น2โดยที่เซลล์ใหม่กับเซลล์เก่ามีคุณสมบัติเหมือนกันนะครับขนาดเท่ากันโตมาก็ใหญ่เลยนะเกิดมาก็ใหญ่เลยประมาณนั้นนะครับเซลล์พืชก็เหมือนกันนะครับมีออร์แกเนลเหมือนกันนะครับออร์แกเนลพวกนี้มันต้องทำงานร่วมกันนะครับเพื่อที่จะให้เซลล์มีคุณสมบัติของสิ่งมีชีวิตครบแต่เนื่องจากว่ายูคาริโอตเนี่ยมันซับซ้อนมากกว่ามันมีวิวัฒนาการสูงกว่าดังนั้นเขาก็เลยมีขอบเขตของออร์แกเนลแต่ละอันนะครับในขณะที่ถ้าเป็นเซลล์ที่ค่อนข้างจะดึกดำบรรพ์นะครับอย่างเช่นโพคาริโอตเนี่ยก็คือเซลล์ของพวกแบคทีเรียเนี่ยถ้าเราซูมเข้าไปดูนะครับซูมเข้าไปดูแบบนี้ข้างในเนี่ยเขาไม่มีเยื่อหุ้มละนะครับเขาจะมีแค่เยื่อหุ้มเซลล์นะครับแล้วก็จะมีชั้นของผนังเซลล์มีชั้นของแคปซูลนะครับแล้วก็เอนไซม์ที่ทำหน้าที่ต่างๆเขาก็จะล่องลอยอยู่ข้างในนะครับส่วนที่ทำหน้าที่สังเคราะห์โปรตีนอย่างเช่นพวกไรโบโซมพวกสารพันธุกรรมเขาก็ล่องลอยอยู่ข้างในนะครับพวกนี้เป็นพวกที่มีมาก่อนนะครับวิวัฒนาการไม่ซับซ้อนก็เลยใช้ชีวิตด้วยความเรียบง่ายนะครับทีนี้ถ้าหากมาดูนะครับฟังใจนะครับฟังใจฟังใจคือพวกไหนบ้างพวกนี้ก็จะมีพวกเห็ดนะครับมีลามียีสต์นะครับพวกนี้เป็นยูคาริโอตนะครับเป็นยูคาริโอติกเซลล์ถ้าเราซูมเข้าไปนะครับซูมเข้าไปเราก็จะเห็นว่าเขามีนิวเคลียสซึ่งนิวเคลียสของเขาเนี่ยมีขอบเขตที่ชัดเจนก็คือมีเยื่อหุ้มนะครับมีเยื่อหุ้มนิวเคลียสที่แบ่งเขตชัดเจนนะครับมีเยื่อหุ้มเซลล์ด้วยนะครับมีเซลล์เมมเบรนแล้วก็ชั้นนอกสุดนะครับมีเซลล์วอลด้วยนะครับถ้าเราเรียนสมัยก่อนเนาะเขาก็จะบอกว่ายูคาริโอตเนี่ยก็จะมีแพลนท์เซลล์กับแอนิมอลเซลล์เนาะแล้วอาจารย์บอกว่าฟังใจเป็นยูคาริโอตแล้วฟังใจเนี่ยเป็นแพลนท์หรือแอนิมอลเราอย่าหัวอ่อนขนาดนั้นฟังใจก็คือฟังใจไม่ใช่แพลนท์ไม่ใช่แอนิมอลเพราะอะไรถ้าหากตอนเราเรียนมัธยมเราก็จะดูคำว่าเป็นแพลนเนี่ยก็คือจะต้องมีเซลล์วอลถูกไหมถ้าเป็นแอนิมอลคือไม่มีเซลล์วอลไม่มีคลอโรพลาสต์คำถามฟังใจมีเซลล์วอลแต่ฟังใจมีคลอโรพลาสต์ไหมไม่มีนี่แหละครับสาเหตุที่ทำไมถึงบอกว่าฟังใจไม่ใช่พืชเพราะว่าถ้าเป็นพืชเนี่ยเขาจะต้องเป็นผู้ผลิตได้ในทางนิเวศนะครับหรือถ้าพูดในเชิงเรื่องของชีวเคมีเนี่ยเขาจะต้องเป็นโฟโตโทปนะครับก็คือจะต้องดึงพลังงานจากแสงมาแล้วก็เปลี่ยนสารอนินทรีย์ให้กลายเป็นสารอินทรีย์ได้อันนั้นคือสิ่งที่พืชทำได้แต่ฟังใจทำได้ไหมทำไม่ได้นะครับฟังใจเป็นดีคอมโพเซอร์ก็คือเป็นผู้ย่อยสลายในระบบนิเวศเช่นเดียวกันกับแบคทีเรียนะครับเพราะฉะนั้นฟังใจก็คือฟังใจนะครับฟังใจก็คือฟังใจเนี่ยเขามีไมโทคอนเดรียนะครับเขามีไมโทคอนเดรียไว้เป็นโรงงานไฟฟ้าภายในเซลล์นะครับ
เปลี่ยนน้ำตาลเป็น ATP ได้แต่เขาไม่สามารถสร้างน้ำตาลจากแสงแดดได้เขาเลยไม่ได้เป็นพืชนะครับต่างจากตรงนี้นะครับต่างจากอันนี้นี่อันนี้คือคลอโรพลาสต์ที่มีหน้าที่แสงบวกคาร์บอนไดออกไซด์บวกน้ำนะครับได้ C6H12O6 บวกออกซิเจนบวกน้ำนะครับอันนี้คือสิ่งที่พืชทำได้แต่ฟังใจทำไม่ได้นะครับคราวนี้กลับมาดูพวกไวรัสนะครับไวรัสเนี่ยยิ่งแทบไม่มีอะไรเลยนะครับในอนุภาคของเขาเราจะไม่เรียกว่าเซลล์นะเราจะเรียกว่าอนุภาคของไวรัสนะครับภาษาอังกฤษจะเรียกว่าไวริออนนะครับถ้าเห็นคำว่าไวริออนเนี่ยให้นึกว่าอ๋อมันคือไวรัส1ชิ้นไวรัส1หน่วยนะครับจะเรียกว่าไวริออนนะครับไวริออนก็คือแปลอังกฤษเป็นอังกฤษนะครับก็คือไวรัลพาร์ติเคิลนะครับคืออนุภาคไวรัส1อนุภาคทีนี้อนุภาคไวรัส1อนุภาคประกอบด้วยอะไรบ้างโครงสร้างเขาง่ายมากนะครับอันดับแรกมีสารพันธุกรรมก่อนนะครับมีสารพันธุกรรมเนี่ยอยู่ตรงกลางนะครับซึ่งตัวที่เอามาในภาพเนี่ยมันเป็น DNA นะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วตัวสารพันธุกรรมที่เป็นแกนกลางหรือที่เราเรียกว่าจีโนมเนี่ยถ้าเป็นของไวรัสไม่จำเป็นต้องเป็น DNA เท่านั้นไวรัสบางชนิดมีจีโนมเป็น RNA นะครับต่างจากสิ่งมีชีวิตอื่นๆบนโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นพืชเป็นสัตว์แบคทีเรียโปรโตซัวเขาเหล่านั้นรวมถึงมนุษย์เราด้วยจะมีจีโนมเป็น DNA เกลียวคู่เท่านั้นนะครับถ้าพูดถึงจีโนมแต่ถ้าเป็นไวรัสเนี่ยจีโนมของไวรัสเนี่ยสามารถเป็นได้ทั้ง DNA นะครับที่เป็นสายคู่แล้วก็ DNA ที่เป็นสายเดี่ยวซึ่งอาจจะเป็นสายบวกหรือสายลบก็ได้นะครับแล้วก็สามารถเป็น RNA ก็ได้นะครับคราวนี้ RNA ที่เราเรียนมาเนี่ย RNA มีโครงสร้างเป็นเกลียวเดี่ยวๆใช่ไหมเหมือนกับบันไดที่มันไม่สมบูรณ์ใช่ไหมครับเป็นบันไดเวียนที่มีราวบันไดข้างเดียวแต่ในไวรัสนะครับเราพบ RNA ที่เป็นดับเบิลสแตรนด์นะครับก็คือ RNA สายคู่ด้วยนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับก็ยังมี RNA นะครับไวรัสนะที่เป็นสายบวกและเป็นสายลบนะครับแล้วก็เป็นแบบ RT ก็คือเป็น RNA ก่อนแล้วก็ต้องไปทำให้กลายไปเป็น DNA แล้วก็ค่อยทำให้กลายมาเป็น RNA ครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบนโลกใบนี้เราก็เลยแบ่งไวรัสนะครับหายไปหนึ่งอันนี้7เราก็เลยแบ่งไวรัสนะครับได้เป็น7ประเภทนะครับตามลักษณะของสารพันธุกรรมนะครับอันนี้รู้ไว้คร่าวๆก่อนนะครับอันนี้คือแค่เรื่องของสารพันธุกรรมนะครับคราวนี้ถัดจากตัวสารพันธุกรรมไปอีกนะครับเขาก็จะมีโปรตีนนะครับที่เกาะอยู่กับตัวจีโนมของเขาแล้วก็จะมีโปรตีนที่เป็นเปลือกหุ้มนะครับโปรตีนเปลือกหุ้มตัวนี้เราเรียกว่าแคปซิดนะครับคือไวรัสบางพวกมีแค่นี้จบแล้วนะครับอันนี้คือจบแล้วสำหรับอนุภาคไวรัสนะครับแต่ก็จะมีไวรัสบางชนิดนะครับที่มีออปชันเสริมนะครับก็คือจะมีเยื่อหุ้มอีกชั้นหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้มันจะมองคล้ายๆกับมันเป็นเซลล์เพราะว่ามันมีเยื่อหุ้มนะครับและที่สำคัญนะครับเยื่อหุ้มตรงนี้นะครับคุณสมบัตินะครับคุณสมบัติและส่วนประกอบนะครับตรงนี้มันเหมือนกับเซลล์เมมเบรนเลยนะครับเหมือนกับเยื่อหุ้มเซลล์เลยและในความเป็นจริงไวรัสก็ได้เมมเบรนตัวนี้มาจากเยื่อหุ้มเซลล์นะครับแล้วเขาเอามาจากไหนเขาเอามาจากการที่เขาเข้าไปในโฮสต์นะครับหรือว่าเซลล์เจ้าบ้านแล้วตอนที่เขาออกมาเนี่ยเขาก็ขโมยเยื่อหุ้มเซลล์ออกมาด้วยนะครับเหมือนเช่นไวรัสโควิด-19 นี่แหละโควิด-19ก็เป็นไวรัสที่ขโมยเยื่อหุ้มเซลล์
มาจากเซลล์ที่เขาเข้าไปแพร่พันธุ์นะครับอย่างคนที่โควิดลงปอดเนี่ยนะครับพอไวรัสเนี่ยมันเข้าไปในเซลล์ปอดปุ๊บมันก็จะเข้าไปเพิ่มจำนวนอยู่ในนั้นนะครับเสร็จแล้วพอมันมีจำนวนมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยตอนที่เขาจอกมาเขาก็จะถลกเอาเยื่อหุ้มเซลล์ปอดออกมาด้วยนะครับคราวนี้เนื่องจากพอไวรัสเนี่ยมันมีจำนวนตอนที่ออกมาเนี่ยเยอะมากมันก็เลยใช้เยื่อหุ้มเซลล์เนี่ยจำนวนเยอะมากก็เลยทำให้เซลล์ปอดเนี่ยมันมีรูพุนอยู่บนเซลล์ก็เลยทำให้เซลล์ปอดตรงนั้นเนี่ยตายลงไปนะครับแล้วก็จะมีการหลั่งของพวกสารน้ำออกมาจากปอดเป็นจำนวนมากนะครับนั่นแหละเป็นสาเหตุว่าทำไมโควิดหนักๆปอดถึงโดนทำลายทำไมถึงเป็นน้ำท่วมปอดทำไมถึงเป็นพังผืดในปอดนะครับเพราะว่าพอเห็นสิ่งผิดปกติปุ๊บเซลล์ภูมิคุ้มกันก็จะไปถล่มบริเวณนั้นนะครับทำให้เกิดเหมือนกับลูกหลงสะเก็ดระเบิดต่างๆนะครับขึ้นมาตามต่อไปอีกนะครับคราวนี้มาโฟกัสนะครับแบคทีเรียนะครับอันนี้เป็นภาพที่ชัดขึ้นนะครับแบคทีเรียก็คุณสมบัติของเขานะครับโครงสร้างของเขาก็จะเป็นโครงสร้างแบบง่ายๆนะครับเราเริ่มจากตัวที่กำหนดขอบเขตของเซลล์ก่อนสิ่งที่กำหนดขอบเขตของเซลล์นะครับก็คือเยื่อหุ้มเซลล์เยื่อหุ้มเซลล์ทำหน้าที่กำหนดขอบเขตนะครับป้องกันไม่ให้ของที่อยู่ข้างในเนี่ยรั่วออกไปข้างนอกแล้วก็ป้องกันไม่ให้สารที่อยู่ข้างนอกที่ไม่อยากให้เข้าเนี่ยมันเข้าไปในเซลล์นะครับทีนี้ถ้าหากนับเข้าไปข้างในนะครับเราก็จะเรียกรวมๆว่าเป็นไซโตพลาซึมนะครับซึ่งไซโตพลาซึมเนี่ยจะประกอบด้วยส่วนที่เป็นของเหลวกับส่วนที่เป็นของแข็งหรือว่าเป็นของแบบกึ่งแข็งนะครับทีนี้ส่วนที่เป็นของเหลวเราก็จะเรียกว่าโปรโตพลาซึมนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นของแข็งเนี่ยก็จะประกอบด้วยตัวจีโนมนะครับหรือเราอาจจะเรียกเขาว่าเป็นโครโมโซมก็ได้นะครับซึ่งโครโมโซมของแบคทีเรียเนี่ยถ้าหากเราเอาขยายออกมานะครับมันจะเป็น DNA เกี่ยวคู่ที่เป็นวงเหมือนหนังสติ๊กนะครับเราเรียกเขาว่าเป็น DNAเรียกว่าเป็นโครโมโซมวงแหวนนะครับก็คือเป็นเซอร์คูล่าโครโมโซมข้อดีของการที่มันเป็นวงแหวนเนี่ยก็คือต่อให้เขาทำการจำลอง DNA 100ครั้ง 1,000 ครั้ง 100,000 ครั้ง 1,000,000 ครั้ง DNA เขาก็จะไม่หดสั้นลงมันต่างจากตัว DNA ที่เป็นปลายเปิดนะครับ DNA ที่เป็นปลายเปิดหรือว่าลิเนียลิเนียแบบนี้เจอในยูคาริโอตนะครับแต่ว่าเซอร์คูล่าเนี่ยเจอในโปรคาริโอตถ้าเป็นยูคาริโอตเนี่ยการแบ่งแต่ละครั้งเนี่ยบริเวณปลายนะครับมันจะหดสั้นลงเรื่อยๆนะครับบริเวณปลายของโครโมโซมเนี่ยเราเรียกว่าเทโลเมียร์ซึ่งเทโลเมียร์เนี่ยมันจะหดสั้นลงเรื่อยๆทำให้อายุไขของโครโมโซมเนี่ยมันมีจำกัดนะครับแต่ถ้าเป็นโครโมโซมแบบวงแหวนแบ่งไปเถอะแบ่งยังไงมันก็ยังยาวเท่าเดิมนะครับเพราะว่ามันไม่มีเทโลเมียร์นะครับดังนั้นเนี่ยเซลล์แบคทีเรีย1เซลล์นะครับถ้าไม่มีอุบัติเหตุใดๆมาทำให้เขาตายเขาก็มีชีวิตเป็นอมตะนะครับเขาสามารถแบ่งเซลล์ได้เรื่อยๆนะครับถ้าหากมีอาหารใหม่มาให้เรื่อยๆนะครับมีการเจือจางออกไปเรื่อยๆเขาก็จะไม่ตายอันนี้คือในทางทฤษฎีนะครับคราวนี้จีโนมนะครับโครโมโซมของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดเนี่ยมันมีขนาดที่ยาวมากครับดังนั้นเนี่ยการที่จะเก็บรักษามันให้มันอยู่ในสภาพที่เหมาะสมเนี่ยมันก็จะต้องเอามาทำให้มันประหยัดพื้นที่นะครับในกรณีของแบคทีเรียเขาก็จะมีการขดรวมกันเป็นซุปเปอร์คอยล์นะครับขดกันเป็นก้อนๆแล้วก็เอาไปกองอยู่ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งนะครับซึ่งบริเวณที่สารพันธุกรรมกองอยู่เนี่ยเราเรียกว่าเป็นนิวคลีออยด์นะครับเรียกว่าเป็นนิวคลีออยด์ตรงนี้นะครับนิวคลีออยด์เนี่ยมันก็มาจากคำว่านิวเคลียสกับ OID ออยด์ตัวเนี้ยแปลว่าเทียมแปลว่าปอมๆนะครับแปลว่าคล้ายๆเพราะฉะนั้นนิวคลีออยด์ตรงนี้มันก็คื
มันก็หมายถึงสิ่งที่คล้ายกับนิวเคลียสนะครับที่บอกว่าคล้ายกับนิวเคลียสก็เพราะว่าตรงเนี้ยมันมีโครโมโซมอยู่นั่นเองนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับในเซลล์แบคทีเรียก็จะมีออร์แกเนลที่ทำหน้าที่ต่างๆเหมือนกันนะครับแต่ว่าออร์แกเนลที่อยู่ในแบคทีเรียเนี่ยจะเป็นแบบไม่มีเยื่อหุ้มนะครับก็คือเป็นแบบหลงโจ้งนะครับไม่มีอะไรมาห่อเลยนะครับออร์แกเนลที่สำคัญนะครับในแบคทีเรียก็จะมีไรโบโซมนะครับซึ่งไรโบโซมเนี่ยก็ทำหน้าที่ในการสังเคราะห์โปรตีนนะครับและส่วนอื่นๆนะครับที่มันต้องทำงานอย่างเช่นการที่จะเผาผลาญเปลี่ยนน้ำตาลเป็น ATP นะครับหรือว่าแบคทีเรียบางชนิดนะครับที่เขาสามารถสังเคราะห์แสงได้ลืมบอกไปแบคทีเรียสังเคราะห์แสงได้นะครับบางชนิดอย่างเช่นพวกไซยาโนแบคทีเรียนะครับเขาสังเคราะห์แสงได้ทีนี้แบคทีเรียบางพวกก็สังเคราะห์ไม่ได้บางพวกก็สังเคราะห์ได้นะครับซึ่งกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยเขาทำโดยใช้เอนไซม์นะครับเอนไซม์ต่างๆที่อยู่ภายในไซโตพลาซึมนี่แหละแล้วเอนไซม์เขาอยู่ตรงไหนเขาก็จะล่องลอยอยู่นะครับล่องลอยอยู่ในส่วนที่เป็นของเหลวนะครับแล้วก็เอนไซม์บางจำพวกนะครับเป็นเอนไซม์ที่จะต้องยึดเกาะกับเยื่อหุ้มเซลล์แบบนี้ก็มีนะครับบางพวกก็อยู่บนเยื่อหุ้มเซลล์บางพวกก็ล่องลอยอยู่ในโปรโตพลาสม์นะครับนี่ถ้าหากเราย้อนมาดูตรงพืชนะครับในพืชเนี่ยจะมีแมคคิโอนะครับก็คือเป็นถุงสำหรับเก็บพวกน้ำอากาศนะครับสารอาหารแล้วก็ของเสียนะครับเก็บไว้ในนี้ถามว่าแบคทีเรียมีไหมแบคทีเรียมีการเก็บเหมือนกันนะครับแต่เขาไม่มีระบบเยื่อหุ้มภายในนะครับเขาเลยเก็บในรูปแบบของเม็ดแกรนูแทนนะครับเนี่ยเขาทำให้มันเป็นเม็ดแทนนะครับแทนที่จะเป็นถุงนะแทนที่จะเป็นถุงเขาทำให้เป็นเม็ดแทนนะครับก็คือเป็นฟู้ดแกรนูก็คือเป็นเม็ดที่เขาสะสมอาหารเอาไว้นะครับปัจจุบันเนี่ยเรามีการเอาแกรนูพวกนี้มาใช้งานด้วยนะเพราะว่าแบคทีเรียบางชนิดนะครับเวลาที่เขาย่อยสลายสารแล้วเขาก็จะสะสมสารอาหารที่เขาย่อยแล้วเนี่ยเอาไว้ในรูปของเม็ดแกรนูที่มีคุณสมบัติคล้ายๆกับพลาสติกนะครับมนุษย์เราก็สกัดเอาเมล็ดพลาสติกพวกนี้มากลายเป็นไบโอพลาสติกจากแบคทีเรียได้ด้วยนะครับคำว่าไบโอพลาสติกมันมีหลายที่มานะครับบางชนิดก็มาจากพืชบางชนิดมาจากพวกข้าวโพดมันสำปะหลังอะไรพวกนี้นะครับแต่บางชนิดก็เอามาจากแบคทีเรียนะครับคราวนี้กระเถิบออกมานะครับแบคทีเรียเนี่ยก็มีเซลล์วอลนะครับก็คือมีผนังเซลล์นะครับแล้วก็มีพวกชั้นห่อหุ้มอีกชั้นหนึ่งนะครับเป็นแคปซูลนะครับหรือว่าสลามเลเยอร์พวกนี้เนี่ยมีเอาไว้เพื่อที่จะปกป้องจากภูมิคุ้มกันนะครับเอาไว้ปกป้องจากความแห้งแล้งปกป้องจากสารเคมีที่ไม่เหมาะสมกับการเจริญของเขานะครับทีนี้แบคทีเรียนะครับบางชนิดเขาก็อาศัยอยู่ในน้ำที่มันแบบมีความค่อนข้างจะเชี่ยวนะครับเขาก็จะมีอวัยวะที่ใช้ในการว่ายน้ำนะครับก็คือหางตรงนี้นะครับหางตรงนี้เราเรียกว่าแฟลเจลล่าหรือแฟลเจลลัมนะครับแล้วก็บางชนิดเนี่ยก็จะมีขนเล็กๆตรงนี้นะครับขนเล็กๆตรงนี้เอาไว้ใช้ในการคืบคานว่ายน้ำยึดเกาะเอาไว้กลิ้งนะครับขนเล็กๆตัวนี้เรียกว่าพิลไลนะครับซึ่งตัวส่วนประกอบหลายๆตัวนะครับบนเซลล์ของแบคทีเรียเนี่ยมีคุณสมบัติในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันด้วยนะครับทีนี้ถ้าหากส่วนประกอบไหนนะครับที่สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้นะครับ
เราจะเรียกมันว่าเป็นแอนติเจนนะครับส่วนประกอบหลายๆส่วนเลยนะครับสามารถเป็นแอนติเจนได้อย่างแฟกเจลล่านะครับพิลายแคปซูลนะครับเซลล์วอลแล้วก็โปรตีนแล้วก็ลิปิดบางชนิดนะครับที่อยู่บนเซลล์เมมเบรนก็มีคุณสมบัติเป็นแอนติเจนนะครับซึ่งเดี๋ยวเราไปดูทีละอันกันนะครับส่วนประกอบแรกนะครับไซโตพลาซึมนะครับก็ที่อาจารย์พูดไปแล้วนะจริงๆเนี่ยตัวนี้พูดไปแล้วนะครับว่าข้างในก็จะมีส่วนที่เป็นออร์แกเนลนะครับแล้วก็สารพันธุกรรมแล้วก็ส่วนที่เป็นของเหลวนะครับทีนี้ผนังเซลล์นะครับผนังเซลล์เนี่ยนอกจากสร้างความแข็งแรงแล้วนะครับเขามีคุณสมบัติเป็นโซมาติกแอนติเจนนะครับก็คือสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันของโฮสต์ได้นะครับแล้วเราจะรู้ไปทำไมว่ามันเป็นโซมาติกแอนติเจนได้นะครับหลักการก็คือว่าถ้าเรารู้ว่าตัวไหนมีคุณสมบัติเป็นแอนติเจนนั่นแสดงว่าถ้าหากเราสมมุติว่าเรามีปัญหากับเชื้อ A เชื้อ A กำลังระบาดแล้วเรารู้ว่าเฮ้ยเชื้อ A เนี่ยมันมีเซลล์วอลนะมันมีผนังเซลล์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะลองนะครับเอาผนังเซลล์นะครับเอาผนังเซลล์ของเชื้อ A เนี่ยมาพัฒนาเป็นวัคซีนนะครับซึ่งแน่นอนว่าพอเราเอามาลองมาทำเป็นวัคซีนเนี่ยแอนติเจนเจอกับโฮสต์เนาะอย่างเช่นเราเอาปั่นแยกเอาผนังเซลล์มานะครับแล้วก็ลองฉีดเข้าไปในหนูนะครับฉีดเข้าไปในหนูนะครับสิ่งที่จะได้นะครับก็คือหนูเนี่ยก็จะมีแอนติบอดีนะครับต่อไม่ใช่แคปซูลต่อวอลของเชื้อ A นะครับแต่ตอนนี้เราฉีดแอนติเจนเข้าไปนะครับคราวนี้เรารู้แล้วแหละว่ามีแอนติบอดีนะครับแต่เราจะรู้ได้ยังไงว่ามันเป็นวัคซีนที่ดีได้เราก็จะต้องทำสิ่งที่เรียกว่าการชาเลนจ์นะครับคำว่าชาเลนจ์ในทางอิมมูโนก็คือการฉีดเชื้อเข้าไปนะครับเราก็จะฉีดนะครับเราจะชาเลนจ์ด้วยเชื้อ A นะครับแล้วเราก็จะดูซิว่าหนูรอดหรือว่าหนูตายนะครับถ้าหนูรอดก็แสดงว่าวัคซีนที่ได้เนี่ยมันโอเคนะครับแต่ถ้าหนูตายก็แสดงว่ามันเป็นวัคซีนไม่ได้นะครับหลักการง่ายไหมง่ายนะง่ายมากเลยนะครับแต่ถามว่าวัคซีนตรงนี้เอาไปใช้เลยได้ไหมไม่ได้นะครับอันนี้เพิ่งทดลองแค่หนูเองก็จะต้องเอาไปทดลองในคนด้วยนะครับจะต้องทดลองในคนเฟส1เฟส2เฟส3นะครับเหมือนกับในช่วงโควิดที่ผ่านมานั่นแหละนะครับกว่าจะได้วัคซีนออกมาแต่ละตัวเนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนนะครับก่อนที่จะมีโควิด-19 ระบาดเนี่ยการที่จะได้วัคซีนแต่ละตัวใช้เวลาประมาณ 5-10 ปีนะครับแต่พอโควิด-19 มาเนี่ยปีเดียวเราก็ได้วัคซีนแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นกรณีที่เร่งด่วนมากนะครับอันนี้คือหลักการเบื้องต้นนะครับสำหรับว่าเฮ้ยรู้ว่ามันเป็นแอนติเจนแล้วยังไงต่อวะนะครับกับอีกกรณีนึงนะครับเรารู้แล้วแหละว่าโอเคในขั้นตอนนี้เราได้แอนติบอดีตรงนี้ใช่ไหมจากหนูนะครับคราวนี้เราอาจจะไม่ได้มองเรื่องของการเป็นวัคซีนนะครับแต่เราจะเอาแอนติบอดีตัวนี้นะครับเราจะเอาแอนติบอดีตัวนี้มาใช้ในการตรวจหาเชื้อ A นะครับเราจะเอาแอนติบอดีจากหนูเนี่ยที่เราเก็บไว้ในคลังนะครับมาตรวจหาเชื้อ Aอย่างเช่นสมมุติว่าเราเจอผู้ป่วยคนหนึ่งนะครับเราสงสัยว่าเฮ้ยเนี่ยเขาน่าจะป่วยจากการติดเชื้อตัวนี้แหละนะครับแต่ว่าการที่จะคอนเฟิร์มว่าเป็นเชื้อตัวนี้จริงอ่ะถ้าหากเอาตามสเต็ปเลยนะครับมันจะต้องใช้การทดสอบทางชีวเคมีซึ่งใช้เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์นะครับถึงจะคอนเฟิร์มได้ว่าโอเคมันคือเชื้อตัวนี้จริงๆนะ
แต่เราจะใช้วิธีลัดนะครับก็คือว่าเรามีผู้ป่วย1คนนะครับนอนพะงาบอยู่แล้วเราก็เจาะเลือดออกมานะครับเอาเลือดของเขาเนี่ยไปเพาะเชื้อนะครับเอาเลือดของเขาไปเพาะเชื้อได้เลือดนะแล้วก็เพาะเชื้อทีนี้บนจานเชื้อนะครับบนจานเลี้ยงเชื้อเนี่ยมันก็จะเห็นจุดโคโลนีของเชื้อขึ้นมานะครับทีนี้สิ่งที่เราจะทำนะครับสิ่งที่เราจะทำก็คือเราก็จะเอาเชื้ออันเนี้ยมานะครับแล้วก็ลองเอามาทำปฏิกิริยานะครับกับตัวแอนติบอดีตัวเนี้ยที่เรามีนะครับตัวเนี้ยแอนติบอดีเนี่ยที่มีคราวนี้ตัวแอนติบอดีนะครับถ้ามันเข้ากันได้ก็คือมันเป็นมันคู่กันอะคู่กันแล้วนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นเจอหน้ากันมันก็กอดกันนะครับเอาแอนติบอดีมาพอมันเจอกันปุ๊บนะครับอันนี้เชื้อนะอันนี้คือภาพขยายของเชื้อถ้ามันเข้ากันได้นะครับมันก็จะเกาะกันแบบนี้เมื่อก่อนเชื้อก็น้ำหนักน้อยแอนติบอดีก็น้ำหนักน้อยนะครับเวลาที่เขาอยู่ใครอยู่มันเขาก็จะกระจายตัวเป็นถ้ามันอยู่ในรูปของเหลวมันก็จะเป็นของเหลวที่ดูแล้วแบบไม่ได้แยกชั้นดูเป็นเนื้อเดียวกันนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับถ้าหากเขาเจอกันแล้วเขาจับกันได้เขาก็จะมีน้ำหนักมากขึ้นพอมีน้ำหนักมากขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเกิดการตกตะกอนนะครับเกิดการตกตะกอนก็คือเกิดการ agglutination นะครับเนี่ยถ้าหากมันตกตะกอนให้เห็นเลยอ่ะนั่นก็แสดงว่าเนี่ยเป็นผลบวกละนะครับทีนี้เราอาจจะสงสัยมากกว่า1เชื้อเราเอ๊ะมันเชื้อ A หรือเชื้อ B วะเราก็เอาแอนติบอดีเนี่ยต่อเชื้อ A ใส่ไว้ตรงนี้แล้วเอาแอนติบอดีต่อเชื้อ B ใส่ไว้ตรงนี้นะครับปรากฏว่าเชื้อ A เนี่ยมันตกตะกอนนะโอเคงั้นก็แสดงว่าคอนเฟิร์มเชื้อ A บวกเชื้อ B เป็นลบเราก็จัดการเอายาที่มันใช้รักษาเชื้อ A มารักษาคนป่วยซะนะครับอันนี้คือคำอธิบายแล้วจะรู้ไปทำไมว่ามันคือเชื้ออะไรนะครับก่อนการรักษาจริงๆก็ต้องรู้นะว่าเป็นเชื้อชนิดไหนนะครับไม่ใช่เอ้ยกินไปเถอะนะพาราแอมโมกซี่ไม่ได้นะครับมันจะดื้อยาเอาคราวนี้ในโครงสร้างของผนังเซลล์นะครับผนังเซลล์เนี่ยเป็นส่วนประกอบของพวกโพลีแซคคาไรด์นะครับก็คือเป็นน้ำตาลนั่นแหละผนังเซลล์เนี่ยเป็นน้ำตาลแต่เป็นน้ำตาลที่มันมาผูกกันเป็นสายยาวเป็นสายยาวไม่พอมันมีการสานกันอีกนะครับตัวโมโนเมอร์ของผนังเซลล์นะครับก็จะประกอบด้วยน้ำตาล2ชนิดนะครับก็คือ N-acetylmuramic acid นะครับชื่อย่อๆก็คือ NAM นะครับแล้วก็จะมี N-acetylglucosamine นะครับชื่อย่อๆก็คือ NAC นะครับแต่ละสายนะครับจะประกอบด้วย NAC กับ NAM เนี่ยสลับกันนะครับเนี่ย NAC คือสีส้ม NAM คือสีเหลืองเนี่ย NAC NAM NAC NAM สลับกันนะครับสลับแล้วก็จะมีสะพานเชื่อมนะครับสะพานเชื่อมเนี่ยก็จะมีเปปไทด์นะครับแล้วก็เพนตะไกลซีนเนี่ยเชื่อมกันแบบนี้นะครับเป็นตัวเชื่อมทำให้จากเส้นเนี่ยต่อกันเป็นแพนะครับอันนี้คือ1ชั้นนะซึ่งโครงสร้างแบบนี้นะครับเราเรียกว่าเปปติโดไกลแคนนะครับอันนี้คือข้อแตกต่างของแบคทีเรียกับพืชนะครับถ้าเป็นผนังเซลล์ของพืชเนี่ยมันคือพวกเซลลูโลสแล้วก็พวกเฮมิเซลลูโลส
แล้วก็อาจจะมีพวกลิกนินเพคตินฝังอยู่มีขี้ผึ้งฝังอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นของแบคทีเรียนะครับผนังเซลล์ของแบคทีเรียเนี่ยมีชื่อว่าตัวนี้แหละเปปติโดไกลแคนนะครับหรือเปปติโดไกลแคนนะครับคืออันนี้นะครับเขียนเป็นอย่างนั้นแหละจริงๆมันมีอยู่ข้างล่างนะเห็นไหมเนี่ยตรงนี้นะครับมันมีอยู่แล้วเปปติโดไกลแคนเนี่ยโครงสร้างเขาหนาแน่นมากนะครับการที่จะทำลายเนี่ยต้องใช้ความร้อนสูงนะครับยิ่งถ้าจะใช้แรงเชิงกลเนี่ยยิ่งยากเลยนะครับแต่เขาก็มีจุดอ่อนอยู่นะครับก็คือเขาแพ้สิ่งที่เรียกว่าไลโซซามนะครับไลโซซามตัวเนี้ยเป็นเอนไซม์ที่สามารถตัดพันธะเบต้า14ที่อยู่ในเปปติโดไกลแคนได้นะครับแล้วไลโซซามพบในไหนไลโซซามตัวนี้พบในน้ำลายนะครับพบในน้ำตาแล้วก็พบในเหงื่อนะครับร่างกายของเราผลิตไลโซซามออกมาตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นแบคทีเรียเนี่ยเวลาเจอพวกนี้นะครับเจอน้ำลายน้ำตาเจอเหงื่อเนี่ยแบคทีเรียส่วนมากก็จะผนังเซลล์รั่วแล้วเซลล์เขาก็จะตายนะครับแต่คำว่าส่วนใหญ่แปลว่าทั้งหมดไหมไม่นะครับมันยังมีเหลืออยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเข้ามาปริมาณมากโอกาสที่จะมีแบคทีเรียที่ยังหลงเหลือแล้วสามารถอินเฟกได้ก็ยังมีอยู่นะครับแต่เนี้ยไลโซซามเนี้ยเป็นกลไกการป้องกันด่านแรกๆของมนุษย์นะครับซึ่งมันก็จะทำงานคู่กับอย่างอื่นอย่างเช่นผิวหนังเยื่อบุเมือกพวกนี้นะครับทีนี้แบคทีเรียบนโลกมนุษย์ของเรานะครับถ้าแบ่งตามโครงสร้างของชั้นเปปติโดไกลแคนบนเซลล์วอลก็จะแบ่งออกมาเป็น2พวกใหญ่ๆนะครับพวกแรกนะครับก็คือพวกที่มีชั้นเปปติโดไกลแคนหนามากนะครับหนาตึ๊บเลยเป็นผนังกำแพงไอ้เป็นอะไรเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กนะไม่ใช่นะครับก็จะหนาแบบนี้นะครับกับอีกพวกหนึ่งนะครับเปปติโดไกลแคนเนี่ยจะบางมากนะครับแต่สิ่งที่เขาได้มาแลกกับความบางก็คือเยื่อหุ้มตรงนี้เยื่อหุ้มเซลล์ปกติเนี่ยเยื่อหุ้มเซลล์ที่เป็นลิปิดไบเลเยอร์เนี่ยจะมีแค่1เซตถูกไหมจะมีแค่เซตเดียวนะครับแต่เจ้าพวกนี้นะครับพวกนี้เป็นพวกพิเศษมี1เซตแล้วก็2เซตนะครับเซตสามัญเลยเนี่ยเรียกว่าเป็น inner membrane นะครับแล้วก็ออปชั่นของเขาเนี่ยเรียกว่าเป็น outer membrane นะครับก็คือเป็นเยื่อหุ้มเซลล์ที่อยู่ชั้นนอกอีกทีนึงนะครับคือปกติอ่ะถ้าหากเป็นพืชเนี่ยก็จะเป็นเยื่อหุ้มเซลล์เสร็จแล้วก็เป็นผนังเซลล์เลยนะครับแล้วก็จบถูกไหมเทียบกับพืชจะได้เห็นภาพชัดนะครับคราวนี้แบคทีเรียเนี่ยจำพวกแรกพวกที่1เนี่ยเขาจะคล้ายๆกับเซลล์พืชนะครับก็คือมีเยื่อหุ้มเซลล์ข้างในแล้วก็มีผนังเซลล์อยู่ข้างนอกนะครับแต่อีกพวกหนึ่งมีเยื่อหุ้มเซลล์นะครับแล้วก็มีผนังเซลล์บางๆแล้วก็มีเยื่อหุ้มเซลล์ชั้นนอกอีกชั้นหนึ่งนะครับอันนี้คือพวกที่2นะครับพวกที่1ข้อดีของเขานะครับพอชั้นเปปติโดไกลแคนหนานะครับความหนานี้จะทำให้เกิดความแข็งแรงนะครับทนทานทางกายภาพนะครับทนทานทางกายภาพแต่ข้อเสียก็คือเขาก็มีแค่เปปติโดไกลแคนถ้าเจอไลโซซามนะครับมาย่อยตรงนี้ก็เป็นรูแล้วเรียบร้อยนะครับส
่วนอีกพวกหนึ่งนะครับอีกพวกหนึ่งพวกที่สองนะครับตัวเนี้ยเพปทิโดไกลแคนเนี่ยบางมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่ทนทานต่อกายภาพไม่ทนทานต่อความร้อนนะครับแต่ทีนี้เนี่ยตรงเนี้ยเขามีช่องว่างระหว่างชั้นนอกกับชั้นในเราเรียกว่า periplasmic space นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยสามารถใช้เป็นชั้นบัฟเฟอร์ที่เอาไว้กักสารพิษได้นะครับเวลาที่มีสิ่งที่เซลล์ไม่ต้องการเข้ามานะครับอย่างเช่นพวกยาปฏิชีวนะนะครับสมมุติว่ามียาปฏิชีวนะเข้ามาเรากินยาเข้าไปนะครับอันดับแรกโอเคยามันเข้าไปก่อนนะครับยามันเข้าไปตามกลไกของมันสักพักหนึ่งนะครับเชื้อพวกนี้มันจะมีกลไกเนี่ยในการขับยาออกมาไว้ตรงช่องนี้นะครับมันก็จะเอายาปฏิชีวนะมาไว้ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วยามันก็จะออกไปนะครับพวกนี้กลไกความซับซ้อนมันมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาได้มานะครับก็คือเขาทนทานต่อพวกสารเคมีทนทานต่อโลหะหนักทนทานต่อยาปฏิชีวนะนะครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าแบคทีเรียที่เรามีอยู่ในจานเพาะเชื้อเนี่ยมันเป็นพวกที่1หรือพวกที่2เราต้องใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนส่องดูเลยไหมไม่ต้องนะครับเพราะว่ามันมีเทคนิคที่ใช้ในการจำแนกด้วยการย้อมที่เราเรียกว่าการย้อมสีแบบแกรมนะครับหรือว่าแกรมสเตนนิ่งการย้อมแบบแกรมหรือแกรมสเตนนิ่งเนี่ยเป็นการใช้สี2สีนะครับก็คือคริสตัลไวโอเลตกับสีอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นซัฟฟอรินโอหรือว่าเป็นพวกเบสิกฟุกซินก็ได้นะครับแต่ว่าในแลบของเราเนี่ยจะใช้เป็นซัฟฟอรินโอนะครับแล้วก็จะใช้กับตัวช่วยในการติดสีนะครับก็คือตัวไอโอดีนนะครับการย้อมสีแบบแกรมเนี่ยเราเอาแบคทีเรียมาสัก100 200ชนิดเวลาเราย้อมเสร็จเราจะได้ผล2แบบนะครับก็คือการติดสีม่วงกับการติดสีแดงนะครับการติดสีม่วงเข้มๆหรือสีน้ำเงินเนี่ยเราก็จะเรียกแบคทีเรียพวกนั้นว่าเป็นแกรมโพซิทีฟนะครับหรือว่าแบคทีเรียแกรมบวกแล้วก็พวกที่ติดสีส้มสีแดงนะครับเราจะเรียกว่าเป็นแกรมเนกาทีฟก็คือเป็นแบคทีเรียแกรมลบนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากเราย้อนกลับมาดูตรงนี้นะครับพวกที่เป็นเบอร์1นะครับแบบที่เป็นเบอร์1เนี่ยคือแกรมโพซิทีฟแบคทีเรียนะครับก็คือแบคทีเรียแกรมบวกนะครับส่วนพวกที่2นะครับก็คือแบคทีเรียแกรมลบซึ่งเวลาที่เอาไปย้อมสีนะครับพวกที่1จะติดสีม่วงหรือบางคนอาจจะมองเห็นเป็นสีน้ำเงินนะครับแล้วก็พวกข้างล่างนะครับก็จะติดสีส้มสีแดงบางคนก็เห็นเป็นสีชมพูนะครับขึ้นอยู่กับเทคนิคการย้อมนะครับแต่มีแต่ละนะครับแต่การย้อมสีแบบนี้นะครับมันก็มีเงื่อนไขอยู่ว่าแบคทีเรียที่เอามาย้อมนะครับจะต้องมีอายุที่เหมาะสมนะครับถ้าหากเราใช้แบคทีเรียที่แก่เกินไปนะครับเลี้ยงไว้เป็นเวลานานเกินไปมันก็อาจจะได้สีที่มันไม่ตรงกับความเป็นจริงนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยพอมันแก่เกินไปปุ๊บมันมีชั้นสลามเลเยอร์มีชั้นแคปซูลที่หนามีโพลีแซคคารายมาหุ้มนะครับมันก็จะทำให้ติดสีได้ไม่ดีนะครับหรือแบคทีเรียบางชนิดนะครับมีคุณสมบัติที่เรียกว่าเป็นแกรมวาเรียเบิลนะครับก็คือเขาสามารถติดสีได้ทั้งแกรมลบและแกรมบวกขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในการเจริญของเขานะตอนนั้นๆ นะครับทีนี้อันเนี้ยนะครับการย้อมสีแกรมเนี่ยเทคนิคตรงนี้เรียกได้ว่าเป็นเหมือนกับท่าหากินแล้วกันนะครับของการเป็นนักจุลนะครับคือถ้าบอกว่าเนี่ยสนใจเรื่องจุลแล้วบอกย้อมสีแกรมทำยังไงอธิบายไม่ได้แสดงว่าโป๊ะแล้วหนึ่งนะครับทีนี้หลักการย้อมนะครับก็คือเราก็จะทำการเตรียมสไลด์ก่อนนะครับ
ซึ่งพวกเรายังไม่ได้เข้าแล็บย้อมสีเนาะอาจารย์ก็อธิบายให้ฟังคร่าวๆแล้วกันนะครับเชื้อที่จะเอามาย้อมแกลมนะครับเป็นจะต้องเป็นแบบเชื้อยังปะต๊อดแอะแตะอยู่นะครับก็คือเลี้ยงแบบไม่ได้แก่เกินไปแล้วก็ไม่ได้เด็กเกินไปด้วยนะครับก็คือเลี้ยงไว้ประมาณ24ชั่วโมงถึง48ชั่วโมงกำลังดีนะครับก็สามารถเลี้ยงได้ทั้งในอาหารแข็งนะครับแล้วก็อาหารเหลวนะทีนี้แผ่นสไลด์นะครับที่จะเอามาย้อมเนี่ยจะต้องล้างให้สะอาดนะครับปราศจากไขมันนะครับจากนั้นนะครับก็ทำให้เขาแห้งซะโดยการเช็ดนะครับแต่ถ้าเป็นอาจารย์จะไปลนไฟรอบนึงไล่ความชื้นออกไปด้วยนะครับจากนั้นนะครับก็เอาลูบนะครับไปแตะถ้าเป็นอาหารเหลวเนี่ยก็คือเราเผาไฟลูบแล้วก็เอาไปแตะอาหารเหลวที่มีเชื้อเนี่ยมาเกี่ยตรงกลางนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นเชื้อที่อยู่ในอาหารแข็งเนี่ยจะต้องเอาลูบนะครับไปแตะเอาน้ำกันปอดเชื้อเนี่ยมาลงไว้ก่อนนะครับจากนั้นก็เอาลูบเนี่ยฆ่าเชื้ออีกรอบนึงนะครับแล้วก็ไปแตะเชื้อนะครับมาผสมแล้วก็เกี่ยแบบนี้นะครับการเกี่ยวนเป็นวงนะครับเป็นวงเรื่อยแบบนี้นะครับเราก็จะทำไปจนกว่ามันจะเริ่มขึ้นเป็นสีขาวนะครับจนขอบเนี่ยเริ่มเห็นว่าเอ้ยมันแห้งแล้วขึ้นเป็นสีขาวแล้วนะครับการเตรียมเชื้อแบบนี้เราเรียกว่าการเสมียนะครับเรียกว่าการเสมียเชื้อพอเราเสมียเสร็จเราก็จะปล่อยเขาให้แห้งนะครับการปล่อยให้แห้งตรงนี้เรียกว่าการแอร์ดายนะครับแอร์ดายปุ๊บจนเขาแห้งแล้วก็เห็นเป็นฝ้าขาวทั้งแผ่นนะครับไม่เหมือนหน้าเรานะหน้าเราได้ขึ้นฝ้ามันจะดำใช่ไหมแต่สไลด์เนี่ยขึ้นฝ้าแล้วก็จะขาวนะครับเหมือนลิ้นนะลิ้นเป็นฝ้าลิ้นเด็กน้อยแล้วก็ลิ้นผู้ป่วยติดเชื้อ HIV ใช่ไหมขึ้นเป็นฝ้าขาวนะครับพอขึ้นเป็นฝ้าขาวนะครับจากนั้นเราจะไปทำการฮีทฟิกนะครับก็คือเป็นการตึงด้วยความร้อนเราก็จะเอาสไลด์เนี่ยไปอังบนเปลวไฟนะครับเราเป็นนักจุลนะครับเราต้องเล่นกับไฟนะครับถึงจะรู้ว่ามันไม่ดีนะครับเราก็จะลนนะครับแต่ว่าเวลาลนเราจะไม่แช่เราจะไม่จี่เราไม่ได้ปิ้งปลาดุกนะครับเราก็จะทำการวนนะครับเราจะวนเราก็จะวนสไลด์วนเป็นวงกลมแบบนี้ช้าๆหรือบางคนไม่อยากวนเป็นวงกลมก็ชักเข้าชักออกดึงเข้าดึงออกดึงเข้าดึงออกแบบนี้ก็ได้นะครับนี่อาจจะเนี่ยดึงแบบนี้นะครับประมาณ10-20ครั้งนะครับคราวนี้การฮีทฟิกตรงนี้นะครับก็จะทำให้เชื้อเนี่ยตายนะครับพอเชื้อตายปุ๊บนะครับเขาก็จะติดสีได้ง่ายขึ้นนะครับเนี่ยการเตรียมสไลด์แทบทุกเทคนิคจะใช้วิธีนี้หมดเลยนะครับยกเว้นการย้อมที่พิเศษบางอย่างเช่นการทำเนกาทีฟสเตนนะครับคราวนี้พอเตรียมสไลด์เสร็จแล้วนะครับก็จะหยดสีที่1ลงไปนะครับสีแรกนะครับก็คือคริสตัลไวโอเลตนะครับตัวนี้นะครับคริสตัลไวโอเลตเนี่ยจะมีสีค่อนข้างไปทางน้ำเงินมากกว่าม่วงนะครับถึงแม้ชื่อเขาจะชื่อไวโอเลตก็ตามนะครับไวโอเลตแปลว่าสีม่วงใช่ไหมไวโอเลตคือออกจะม่วงม่วงเข้มๆนะครับหยดลงไปปุ๊บนะครับสีเนี่ยก็จะเข้าไปเคลือบที่ชั้นนอกสุดนะครับซึ่งชั้นนอกสุดเนี่ยก็คือตรงนี้ถูกไหมก็คือตรงนี้ถ้าแกมบวกเนี่ยเขาก็จะเคลือบตรงนี้นะครับเคลือบตรงนี้แต่ถ้าเป็นแกมลบเขาก็จะเคลือบตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์เขียนสีเข้ามาแล้วนะสีเมื่อนี่เป็นมือสันวันดีเป็นบอกเมื่อวานใครสู่ขวัญมั่งก่อนสอบสู่ทั้งสู่ขวัญทั้งเสกปากกาใช่ไหมครับ
คราวนี้ถ้าหากเป็นแกมลบเนี่ยสีเขาก็จะมาแปะๆอยู่เนี่ยตรงชั้นข้างนอกตรงนี้นะครับเนี่ยอยู่ตรงที่เป็นไขมันตรงเนี้ยนะครับอย่าลืมนะตรงนี้เอาเตอร์เมมเบรนเนี่ยเขาเป็นไขมันนะครับเออเปปโตไกลแคนเขาเป็นคาร์โบนะครับคาร์โบนาร่าเหรอไม่ใช่คาร์โบไฮเดรตหิวเลยคาร์โบนาร่าจากนั้นนะครับก็จะเติมไอโอดีนนะครับเติมแกรมไอโอดีนลงไปนะครับซึ่งไอโอดีนเนี่ยทำหน้าที่เป็นมอร์แดนนะครับมอร์แดนแปลว่าตัวช่วยติดสีนะครับเป็นตัวช่วยติดสีมอร์แดนทำงานยังไงมอร์แดนก็จะไปเกาะนะครับเป็นคอมเพล็กซ์ทำให้มันใหญ่ขึ้นนะครับทำให้มันใหญ่ขึ้นมอร์แดนเนี่ยไอโอดีนก็จะไปเกาะกับคีตันไวโอเลตกลายเป็นคอมเพล็กซ์นะครับคอมเพล็กซ์คืออะไรคอมเพล็กซ์คือที่ขายข้าวที่ขอนแก่นใช่ไหมไม่ใช่นะครับคอมเพล็กซ์แปลว่าสารประกอบเชิงซ้อนนะครับอย่าพูดสับกันนะสารประกอบเชิงช้อนค่ะจากนั้นนะครับนี่แต่ละสเต็ปนะแต่ละสเต็ปเนี่ยที่เปลี่ยนสีเนี่ยจะมีการแช่ไว้1นาทีนะครับแล้วก็ล้างด้วยน้ำนะน้ำเนี่ยไม่ต้องเลิศเลอนะเป็นน้ำก๊อกก็ได้นะครับแต่เวลาล้างเนี่ยเขาก็จะเอียงๆแบบนี้แล้วก็เปิดน้ำก๊อกลงเหนือรอยเสมียนะครับว่ามันเปิดทางไซห้อยเด้เฮียเมื่อเด้บางคนโอ้โหเตรียมสไลด์อย่างดีจังนุ่งสวยมากแน่เลยพอไปล้างก็เปิดถังเรียบร้อยนะครับรอยเสมียก็ไปกับน้ำทิ้งนะครับจากนั้นก็ล้างน้ำนะครับแล้วจากนั้นนะครับเขาก็จะใช้แอลกอฮอล์นะครับแอลกอฮอล์สามารถใช้เป็นเอทานอล 95-98% ก็ได้นะครับบางคนใช้เป็นอะซิโตนบวกแอลกอฮอล์ก็ได้นะครับแต่ว่าอาจารย์แนะนำตัวนี้นะครับเพราะว่าอะซิโตนมันเป็นพิษนะครับสูดดมมากๆมันไม่ดีต่อสุขภาพนะครับทีนี้ตัวแอลกอฮอล์เนี่ยหน้าที่ของเขาคือเป็นตัวดีคัลเลอไรซ์นะครับก็คือเป็นตัวฟอกสีเอาย้อมเสร็จก็จะมาฟอกเพราะอย่างนี้เป็นบ้าบ่ไม่ใช่นะครับเพราะอะไรเราต้องการเห็นความแตกต่างไงทีนี้ในสเต็ปนี้นะครับสเต็ปที่3นะถ้าเราเอาแอลกอฮอล์ลงไปนะครับถ้าแบคทีเรียมันเป็นแกรมโพซิทีฟเนี่ยมันเป็นคาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรตเจอแอลกอฮอล์แล้วเกิดอะไรขึ้นมันไม่เกิดอะไรเลยนะครับนอกจากการดึงน้ำแอลกอฮอล์ก็จะแค่ดึงน้ำออกไปนะครับสีก็ยังอยู่แต่นะครับแต่ถ้าเป็นไขมันนะครับถ้าเป็นในแกรมเนกาทีฟตัวนี้เจอแอลกอฮอล์นะครับเรานึกถึงตอนเราหน้ามันๆแล้วเราเอาพวกโทนเนอร์ที่มีแอลกอฮอล์เช็ดหน้าเป็นไงครับแห้งผากเลยใช่ไหมที่มันแห้งเนี่ยเพราะว่าตรงเนี้ยนะครับมันโดนถลกออกไปนะครับมันถูกลบออกมาเลยมองนี่นะครับตรงเนี้ยมันโดนชะล้างออกไปนะครับทำให้ข้างนอกเนี่ยมันไม่อยู่แล้วนะครับสีที่อยู่ตรงเนี้ยมันก็จะไม่มีนั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมเอ้าอันนี้สีมันหายไปไหนนะครับเนี่ยเพราะมันโดนล้างออกไปนะครับสีเนี่ยมันออกไปกับเอาเตอร์เมมเบรนหมดแล้วนะครับจากนั้นนะครับพอเอาแอลกอฮอล์ล้างตอนเอาแอลกอฮอล์ล้างเนี่ยเขาจะใช้วิธีการบีบให้มันผ่านรอยเสมียประมาณ20วินะครับบีบไปเรื่อยแล้วก็น้ำถึง20จากนั้นก็ล้างด้วยน้ำเปล่าทันทีนะครับแล้วก็ย้อมด้วยสีที่3นะครับไอ้สีที่2อันนี้ก็ล้างน้ำนะครับขั้นตอนที่4คือย้อมด้วยสีที่2หรือว่าตัวเคาน์เตอร์สเตนนะครับตัวเคาน์เตอร์สเตนไม่ใช่เคาน์เตอร์สไตล์นะครับไม่น่ารู้จักมั้งเคาน์เตอร์สไตล์เกมได้สมัยดันเป็นเด็กน้อยเป็นผู้บ่าวซำน้อยนะครับทีนี้พอย้อมสีที่2นะครับซาฟานินเนี่ยสีก็จะเป็นออกส้มๆแดงๆนะครับก่อนหน้านี้แกมบวกมันติดสีน้ำเงินใช่ไหมครับคราวนี้มาเติมสีแดงลงไปนะครับเติมสีแดงลงไปนะครับ
น้ำเงินบวกแดงกลายเป็นสีอะไรก็กลายเป็นสีม่วงนะครับถ้าน้ำเงินเยอะหน่อยมันก็จะออกเป็นม่วงแกมน้ำเงินนะครับหรืออาจจะเห็นเป็นแค่น้ำเงินก็ได้นะครับเพราะว่าสีซัฟฟานินเนี่ยมันเป็นแบบแดงแบบสว่างสว่างนะครับแต่ถ้าเป็นแกมลบนะครับจากเดิมใสบวกสีแดงลงไปมันก็จะเป็นสีแดงหรือเป็นแดงอ่อนๆ นะครับนั่นก็เป็นสาเหตุว่าทำไมเนี่ยแกมบวกถึงเป็นสีน้ำเงินแล้วก็แกมลบถึงเป็นสีแดงใสๆนะครับเพราะว่านี่แหละมันโดนถลกไปแล้วตอนที่เราดีคัลเลอไรซ์เขานะครับอันนี้คือสีจากใต้กล้องนะครับเนี่ยก็จะเห็นประมาณนี้นะครับถ้าเป็นแกมลบเนี่ยก็จะเห็นเป็นสีส้มสีชมพูสีแดงประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเป็นแกมบวกก็จะเห็นเป็นสีน้ำเงินสีม่วงนะครับซึ่งการมองเห็นสีพวกนี้มันก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนะขึ้นอยู่กับว่าเราอะฟิตสไลด์ดีขนาดไหนเชื้อมันตายจริงๆไหมนะครับตอนดีคัลเลอไรซ์เนี่ยเราขี้เหนียวแอลกอฮอล์หรือเปล่านะครับหรือว่าเราแช่แอลกอฮอล์นะครับถ้าเราแช่มันก็จะทำให้สีเนี่ยมันซีดนะครับเราจะต้องทำให้มันไหลผ่านจริงๆนะครับแล้วก็อีกเรื่องก็คือเรื่องของการปรับแสงกล้องนะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราแยกสีไม่ออกว่ามันเป็นสีอะไรกันแน่สิ่งที่เราจะทำคือการเร่งแสงนะครับสังเกตพื้นหลังนะพื้นหลังจะต้องขาวแบบนี้นะครับนี่ถ้ามันปนกันนะครับเนี่ยเราก็จะเห็นแบบนี้เลยนะครับว่าเฮ้ยมันมีสีที่ต่างกันนะครับเราก็จะแยกได้ว่าเฮ้ยอันไหนแกมบวกอันไหนแกมลบนะครับให้เวลาไปปรับจูนกับตัวเองเรื่องการย้อมแกมโดยการเดินเล่นเข้าห้องน้ำแล้วกันเนาะสัก10นาทีนะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะครับตอน10:11นะครับ